รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548คาชาพะข้าจะพาคุณจะตามไปดูอยู่ที่ไหนก็จะบินไปฟังเรื่องราวก็เป็นจริงว่าแต่อีสิทูไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปดูพี่กับศรัทธาพวกเราก็กลับมาบทประวัติของพุทธดังปรัชญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาข้าจะพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปดูข้าจะพาไปดูสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้แล้วทำไมอยู่ดีๆพี่ไปเชื่อไปบูชาสักอันนี้อาจารย์เขาเสียชีวิตไงกำลังจะเคลื่อนเลยไฟติดปุ๊บ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 บริษัทที่อันดับ1ใน5เป็นลูกศิษย์ท่านหมดทุกคนใช่ไหมใช่ครับข้าจะพาไปดูสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมรำลึกถึงตำนานที่มีตัวตนบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่มีผู้เคารพนับถือมากมายมีลูกศิษย์ลูกหาไปทั่วประเทศตราบมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีฮะขอต้อนรับสู่ตามคชาพาไปดูและแน่นอนถ้าสมมุติจะพูดว่าคนเรามีหูทิพย์มีตาทิพย์มียานสามารถล่องหนหายตัวได้จะเชื่อไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ตามกระชาพาไปดูเราจะสอนเด็กให้มันเห็นฮะตามไปดูกันฮะครับวัดอาวุธวิกสิตารามบนถนนจรัญสนิทวงศ์กรุงเทพมหานครมีศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมผู้ซึ่งเป็นแม่พระผู้ให้ของชาวบ้านในอดีตอยู่มาตั้งแต่เล็กเลยค่ะจะมีปัญหาอะไรก็จะขอคุณย่าวิ่งมาหาตลอดเราอธิษฐานว่าให้งานเราเข้าช่วงโควิดนะก็มีงานเข้ามามีครั้งหนึ่งผมขับรถไปชนเขาบอกว่าขอให้คู่กรณีเขาอย่าเอาเรื่องเอาราวอะไรกับเราเลยนะครับพอกลับมาถึงวัดก็มาขอคุณแม่สองทุ่มเขาก็โทรมาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องเราถึงแม้ว่าคุณแม่บุญเรือนท่านได้จากไปแล้วเกือบ60ปีแต่คุณงามความดีและชื่อเสียงของท่านก็ยังคงถูกเล่าขานมาจวบจนถึงทุกวันนี้คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคือตัวอย่างของคนธรรมดาเป็นอุบาสิกาผู้ประพฤติดีและปฏิบัติธรรมอย่างตั้งมั่นเคร่งครัดจนทำให้ท่านบรรลุถึงญาณวิเศษเคยมีอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเลยแหละครับที่มีจุดพลิกผันในชีวิตจนถึงขั้นที่มีคนกล่าวขานว่าเป็นผู้วิเศษวันนี้สวัสดีครับพี่ม่านฮะดีครับอย่างที่พี่กิ๊กมาดามพูดถึงครับผมเทวดาบนดินแล้วพูดอย่างนั้นได้ไหมฮะใช่ครับทุกวันนี้มือคุณแม่ถึงจะไม่อยู่แล้วก็ยังช่วยอยู่โดยแรงอธิษฐานของผู้คนดวงจิตของคุณแม่ยังอยู่ที่นี่อยู่ครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมใช่ครับพี่เจษฎาพลเคยเล่าให้มาดามฟังในรายการว่าคุณย่าบุญเรือนมาดามไม่เข้าใจครับเมื่อก่อนเขาจะเรียกแม่ชีบุญเรือนใช่ครับเมื่อก่อนเรียกคนทั่วไปจะคิดว่าท่านเป็นแม่ชีเพราะท่านโกศีรษะแต่ไม่ท่านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอุบาสิกาเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าแม่ชีใช่ครับเรียกว่าคุณแม่หรือคุณย่าก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาไหว้ที่นี่แล้วต้องเรียกว่าคุณแม่ใช่ครับหรือคุณย่าบุญเรือนใช่ครับผมเราย้อนกลับไปฮะตำนานเป็นยังไงฮะคือท่านสมรสกับสิบโทจ้อยตรงบุญเติมนะครับแล้วก็แต่งงานแต่ไม่มีลูกกันแล้วท่านก็ไปบวชชีที่วัดสัมพันธวงศ์ที่เยาวราชตั้งใจบวช90วันแต่ถึง89วันเนี่ยท่านไม่สำเร็จท่านรู้สึกว่าท่านยังไม่เห็นธรรมท่านก็เลยกลับบ้านคือวันนั้นคุณย่าก็ตอน3ทุ่มคุณย่าสวดมนต์ครับสวดมนต์นั่งสมาธิวันนั้นท่านอยู่กับลูกบุญธรรมแล้วก็หลานแล้วก็แม่
แม่นอนหลับเนี่ยมีอาการละเมอส่วนหลานๆเนี่ยมีอาการบ่นพึมพำคือนอนไปแล้วครับท่านรู้สึกว่าสังเวชในร่างกายมนุษย์ท่านก็นั่งสมาธิไปจนล่วงเวลาประมาณตีสองท่านรู้สึกหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเหมือนจะตายท่านก็คิดว่าถ้าตายตอนนี้ขอฉันตายเถอะเพราะฉันไม่สำเร็จทำสักทีหลังจากที่คุณย่าได้กล่าวคำนั้นไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณย่าก็มีแสงสว่างสวัยในร่างกายท่านเลยแล้วก็รู้สึกโล่งสบายท่านเลยรู้ว่าตอนนั้นสั้นสำเร็จทำแล้ววันนี้หนึ่งเรื่องราวที่เราจะนำเสนอจะพาไปดูฮะผู้วิเศษที่ยังมีอยู่จริงตำนานที่มีตัวตนคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมซึ่งคนใกล้ชิดคุณแม่บุญเรือนในขณะนั้นต่างพบเจอกับปาฏิหาริย์ของคุณแม่บุญเรือนกันแทบทั้งสิ้นมีคนหนึ่งฮะที่ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ก็คือคุณยายท่านนี้สวัสดีคุณยายสวัสดีสวัสดีหนูก่อนคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องเมื่อกี่ปีที่แล้วครับคุณยายขาตอนนั้นคุณหลวงแบบวิชาสอนก็สร้างบ้านให้คุณแม่บุญเรือนคุณยายก็ไปอยู่กับคุณแม่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ตรงข้างข้ามอ๋ออยู่ตรงข้างข้ามบ้านกันเลยอยู่ตรงข้างข้ามค่ะแล้วเข้าไปหาคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ไล่ไปพอเข้าไปท่านไล่เลยไปเขาบอกว่าถ้าคุณแม่ไล่ต้องให้ออกไปนะแล้วไม่ต้องพูดอะไรพออีกวันนึงไปอีกท่านก็ไล่อีกพออีกวันไปอีกท่านบอกทำไงแม่มาสวดมนต์แล้วไอ้บ้านี่คุณแม่หายตัวมีปาฏิหาริย์มากมายจริงไหมครับแม่เรือนน่ะเหรอค่ะใช่ท่านนั่งสมาธิขอไปเขาวงพระจันทร์นั่งไว้ห้างทีแล้วพระธาตุอยู่ในมือของท่านเรื่องเล่าของคุณแม่บุญเรือนพูดกันปากต่อปากและมีบันทึกไว้ว่าท่านได้นั่งสมาธิจนสำเร็จฌาน4อภิญญา6เอางี้ดีกว่าครับคือศาลาเนี่ยสร้างไว้ปี13เจ้าของศาลาคือคุณนายทองเจือคุณนายทองเจือเป็นใครตอนคุณนายทองเจือเนี่ยอายุ16เห็นน้ำเต้าหู้ขายแม่รู้ล่วงหน้าแม่ก็บอกว่าอีเนี่ยต่อไปมึงจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมึงจะไปขอจีการการทั้งหมดเลยยายนี่ไม่เชื่อเห็นน้ำเต้าหู้ขายจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงใช่ต่อมาคุณรู้ไหมคุณนายทองเจือเจ้าของศาลาเนี่ยแต่งงานกับใครใครฮะชอการช่างอุ้ยมีเงินเป็นพันล้านปาฏิหาริย์ของคุณย่าบุญเรือนอย่างที่บอกว่าแม้แต่ภาพถ่ายครับก็มีพลานุภาพสูงเหลือเกินใช่ครับภาพถ่ายของท่านคือภาพไหนฮะภาพนี้ครับอันนี้คือภาพจริงนะฮะภาพนี้ถ่ายที่วัดท่าผาปี2499ครับครับเราจะเห็นว่าที่เขาเอามาห้อยคอกันใช่ครับแล้ววันนี้จะรีพิมพ์เท่าไหร่ก็จะมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับคุณย่าท่านอธิษฐานต้นฉบับไว้อัดกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมประวัติความเป็นมาของภาพนี้เป็นยังไงฮะถ่ายเมื่อเป็นการถ่ายที่เป็นพิธีการที่วัดท่าผาราชบุรีปี2499ถ่ายเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ลูกศิษย์ไว้คนยังเชื่อว่าดวงจิตของคุณย่าครับยังอยู่บนนี้ยังใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะคนมาขอและสำเร็จผลเวลาที่เขาขอจะเขาจะขอเรื่องอะไรกันฮะอะไรที่ไม่เกินกรรมตัวเองอยู่ดีๆแล้วอย่างว่าดำจะขอเป็นเศรษฐีหมื่นล้านอย่างเงี้ยก็เกินกรรมตัวเองใช่ครับแต่ขอให้ไม่อดไม่อยากเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยได้ได้เมื่อ6ปีก่อนเนี่ยผมได้ไปทำธุรกิจเครือข่ายโดนเครือข่ายยูฟันผมลงไปไม่นานปุ๊บยูฟันเป็นข่าวแล้วก็ปิดตัวตอนนั้นมีเงินเท่าไหร่ฮะเฉียดล้านนะครับตอนนั้นเก็บเงินได้เป็นล้านละครับเฉียดล้านผมเหลือตั้งอยู่พันบาทจำได้เลยอยู่พันบาทครับแล้วก็ผมก็ขอแต่ตอนนั้นไม่ได้มาที่นี่นะครับที่บ้านผมไม่รู้เหมือนคุณแม่อยู่ขอท่านว่าขอให้มีชีวิตดีดังเดิมครับหลังจากนั้นก็ดีมาเรื่อยปฏิหารหลายอย่างกับคุณแม่ที่ให้แม่ให้แล้วก็ลูกสาวอ่ะเกเรมากวันนั้นก็จะมาสอบแม่น่ะขอแม่ก็แบบรู้สึกผิดเหมือนกันแม่ขอว่าขอให้เขาสอบได้อันดับต้นๆอย่าให้เขาสอบได้ที่ว่ารองานเลยขอให้สอบได้บรรจุในทันที 4,300 คนเข้ารับ180ติดคนเดียวในประเทศแม่มีความรู้สึกผิดว่าขอมากไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลูกหลานรุ่นหลังก็ให้สวดมนต์สวดทุกบ่อยก็ได้ทุกบ่อยอ่ะลูกทำสมาธิคุณแม่ต้องการให้คนทำสมาธิจะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยอ
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารที่นี่เป็นวัดแรกที่คุณแม่บุญเรือนเริ่มต้นฝึกวิปัสสนากรรมฐานวัดแห่งนี้จึงมีพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่ตั้งอยู่เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีของเก่ามากมายของสะสมของคุณแม่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลของคุณแม่อัฐิธาตุของคุณแม่หรือว่าจะเป็นโลหิตธาตุของคุณแม่เกศาธาตุของคุณแม่ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปจำลองของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมให้ประชาชนที่ศรัทธาได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรจนทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนมาไม่ขาดสายจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีเซียนเดินดินได้จริงๆบริษัทที่อันดับ1ใน5เป็นลูกศิษย์ท่านหมดทุกคนสนับสนุนโดยสายการบิน Air Asia ใครๆก็บินได้